ตอนนี้ก็จะมาเป็นการแห่ระดับก้นหลุมครับเราก็จะวัดจากผังอันนี้ผมตั้งไว้ที่ระดับเมตร20นะครับครับตอนนี้ก็เราก็ได้ยกเสานะครับเตรียมที่ปากหลุมเรียบร้อยแล้วนี่นะครับดูครับตีนช้างก็จะเทพ่นตีนช้างพอดีครับเพื่อยืดให้เสาไม่นิ่งอันนี้นะครับสำหรับส่วนที่เรายึดกับตัวบ้านนะครับเราก็จะปักนี่นะครับอันดับแรกเราก็จะมาทำการต่อแปรก่อนนะครับตอนนี้ก็นั่นแหละครับแล้วเราก็เชื่อมนี่งานก็จะเป็นประมาณนี้ครับให้ดูเลยครับว่าตรงหรือไม่ตรงเราวัดความยาวของกันทันนะครับตัวนี้จากห้องนู้นมานี้ก็5เมตรกว่าๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จ่าศิวะจะมาระเหมาต่อเติมนะครับตัวนี้เป็นต่อเติมข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนนะครับตีพังอยู่ครับนี่ทีมงานตีพังนี่ครับตอนนี้เราก็จะตีพังนะครับส่วนนี้คือจะเป็นผังที่เพื่อจะขึงเอ็นมาจากนะครับตัวบ้านนะครับตัวนู้นก็ผังที่จะขึงเอ็นไปด้านข้างบ้านนะครับนี่คือพื้นที่ทำงานของเรานะครับจะเป็นหลังบ้านและข้างบ้านนะครับเป็นต่อครัวตัวนี้เสาเราเตรียมไว้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็ที่ผังแล้วก็จะขึงเอ็นหาแนวขุดหลุมเสานะครับเดี๋ยวคอยมาดูขั้นตอนขุดหลุมเสาแล้วก็เทฟุตติ้งตั้งเสาอะไรต่อไปนะครับอันนี้พาดูคร่าวๆก่อนเนาะตัวนี้ที่เราตีผังนี่เราได้ทำการจับระดับน้ำเรียบร้อยนะครับระดับน้ำความสูงของผังแต่ละตัวนี่มันจะสูงเท่ากันหมดเลยครับแต่ว่านี่เราจะใช้แบบน็อตสกรูยิงเอานะครับเพราะว่าถ้าเราเอาตะปูมาตอกแล้วลักเราโยกมันจะล่มง่ายนะครับเนาะนี่เดี๋ยวเราก็จะหาแนวมาตอกบนผังนี่ครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการขุดหลุมนะครับเราก็จะขุดหลุมนะครับตัวนี้เราจะขุดหลุมกว้าง80x80นะครับจะเป็นใช้ความกว้างของฟุตติ้งเนาะเราจะทำฟุตติ้งกว้างที่80x80นะครับส่วนความลึกเนี่ยครับเราก็จะวัดจากผังลงไป120เซนนะครับถึงระดับปูนเราก็เลยจะขุดไป135เซนเราก็จะเทฟุตติ้งหนาที่15เซนครับตัวนี้บางคนสงสัยอาจสงสัยนะครับว่าผังเรามาจากไหนนะครับแล้วความลึกมาจากไหนก็เนี่ยครับระดับผังก็จะเป็นระดับเดียวกันกับตัวนี้ที่เราขีดไว้นะครับเราขีดไว้ที่ผมวัดขึ้นไปเนี่ยคือ2.80 เมตรนะครับจะให้เสาเนี่ยสูงจากตัวนี้ไป2.80 เมตรตัวนี้คือระดับผังนะครับนี่ผมจะให้เสาสูงจากตัวนี้ขึ้นไป2.80 เมตรทีนี้เสาตัวนี้มันเป็นเสา4 เมตรนะครับเราก็จะขุดลงจากผังไปเมตรยี่นี่คือระดับปูนฟุตติ้งก็จะฟุตติ้ง15ก็เลยเป็นเมตร35ที่ขุดลงไปเมตร35นี่ก็อยู่ขั้นตอนขุดเสานะครับเดี๋ยวขุดเสาเสร็จเดี๋ยวก็จะให้หมุดวัดจากเอ็นลงไปเนี่ยให้หมุดที่เมตร20เพื่อทำระดับฟุตติ้งนะครับจะได้เทปูนให้เสมอหมุดเดี๋ยวตอนขั้นตอนเทปูนค่อยมาดูกันอีกทีครับนะครับตอนนี้เราก็ขุดหลุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับขุดหลุมเสร็จแล้วนี่อันนี้หลุมจะมีทั้งหมด7หลุมนะครับต่อหลังบ้านนี่ตัวบ้านแกนะครับนี่ตัวบ้านเราก็จะขุดทั้งหมด7หลุมครับตอนนี้ก็จะมาเป็นการแห่ระดับก้นหลุมครับเราก็จะวัดจากผังอันนี้ผมตั้งไว้ที่ระดับเมตร20นะครับนี่เราก็จะตอกมุดอย่างนี้แหละครับนี่ไว้ตรงกลางเสาในน้องก็ตอกแล้วอ่ะนี่แล้วก็วัดขึ้นมาหาผังครับเมตร20เอาให้ชัวร์เหลืออีกเส้นนึงนี่ครับตอกแล้วเราก็เอาตะลำเมียนเนาะไปแทงกับหัวลักอีกครึ่งเส้นครับนี่ให้ดูให้เห็นเลยครับแล้วก็ตอกลงแล้วก็วัดอย่างนี้ครับอีกปุ๊กนึงนี่ครับนี่เมตร20นะครับจากพังลงไปหาหัวมุดได้แล้วนี่แหละครับทีนี้เราก็จะเทปูนนะครับเสมอหัวมุดนี่แหละครับโดยวางตะแกรงฟุตติ้งเนาะเราก็จะมาเทปูนรองก่อนแล้วก็วางตะแกรงฟุตติ้งเข้าไปเราก็เทปูนให้เสมอมุดเมื่อเราทำแบบนี้นะครับทุกหลุมเราวัดจากเอ็น120เซนทุกหลุมก็จะทำให้
ทุกหลุมมีความสูงเท่ากันนะครับก้นหลุมมันมีความสูงเท่ากันเวลาเรามาตั้งเสาเราก็จะได้เท่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากบอกให้ทุกคนไปวัดเสาดูก่อนว่าเสาแต่ละต้นมันเท่ากันไหม ถ้าเกิดมันเกินกัน1เซนเราก็อาจจะหลุมนึงอาจจะลึกกว่าเขา1เซนอะไรเงี้ยครับถ้าเสามันยาวกว่ากัน1เซนก็ประมาณนี้แหละครับนี่วิธีหาก้นหลุมอ่ะเดี๋ยวหาก้นหลุมครบเดี๋ยวก็จะไปเทปูนฟุตติ้งเนาะไอ้ขั้นตอนนั้นมันอาจจะมืดครับเพราะว่าผมมาทํางานรับจ็อบนะครับแล้ววันนี้ก็มาทําตอนเวลาหลังเลิกงานราชการนี่นะครับมาทํากับน้องนุ่งด้วยกันนะครับมารับเหมาต่อเติมมารับต่อเติมตรงนี้ก็ช่วงนี้เป็นวันราชการก็มาตอนเย็นแล้วก็อีกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณนี้แหละครับแต่ตอนเทปูนอาจจะไม่ได้ให้ดูเนาะมันก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับเทวางตะแกรงแล้วก็เทให้เสมอหัวหมุดนั่นแหละครับแต่ว่ามันอาจจะมืดเนาะนี่ก็ใกล้มืดแล้วครับตอนนี้ก็4โมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวทำระดับเดี๋ยวเทปูนครับแล้ววันพรุ่งนี้จะตั้งเสาตั้งอะไรเดี๋ยวพามาดูอีกครับโอ้กะว่าจะเร่งให้แล้วนะครับหลังเลิกงานตอนเย็นจ่าชีวะอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับอาจจะขึ้นท่อนเพราะว่าหลังเวลาราชการนะครับมารับจบเนี่ยนี่ให้ดูกันเลยนี่ห้าโมงครึ่งครับห้าโมงครึ่งจะเห็นไหมดอกเอาอะไรครับกะว่าจะเทปูนให้แล้วเจ็ดหลุมนี่เพิ่งได้ห้าหลุมครับฝนตกโอ้ยอย่างนี้มันก็วุ่นวายกันเลยทีเดียวเชียวไอ้เราก็หน้าตาดีซะด้วยมาเปลี่ยนอีกเอาต้องพักกันก่อนครับฝนตกมืดตึบมาเลยครับโอ้ว่าพรุ่งนี้จะได้ตั้งเสาสงสัยจะได้ตั้งไม่ครบแล้วครับสงสัยจะตั้งอาทิตย์ครับวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์ว่าจะตั้งเสาแต่น่าจะได้ตั้งอาทิตย์ครับถ้าเตรียมไม่เร็วนี่โอ้ไปพักกันก่อนครับทีมงานลบฝนกันแล้วครับนะครับจ่าไก่ก็น้องลุงครับทหารด้วยกันนี่แหละครับมาทำงานด้วยกันโอ้สูงครับคนเขาเรียกว่าอะไรนะครับชีวิตเริ่มต้นจากศูนย์นะครับเนาะแต่ต้องดิ้นรนกันต่อไปวุ่นวายกันเลยทีเดียวเขาฮิตกันจังสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์ครับวันเสาร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตั้งเสากันตั้งเสานะครับตั้งเสาจริงๆไม่ใช่ตั้งอาทิตย์นะวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์ที่7ไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้ก็เราก็ได้ยกเสานะครับเตรียมที่ปากหลุมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนตั้งวิธีการตั้งของเราจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีนะครับเดี๋ยวไปคอยไปดูรายละเอียดกันเนาะวันนี้ยกเสาจริงๆครับขอย้ำอีกทีนึงเสาครับเสาที่7
นี่ครับเราก็ตั้งเสร็จไปแล้วครับเสา2ต้นนะครับวิธีการตั้งเสาของเรานะครับก็จะใช้ระดับน้ำนะครับใช้ระดับงามจับให้ได้กลางๆแล้วก็ตัวเสานะครับแตะกับเอ็นที่ผังนะครับเพื่อให้ได้ทั้งแนวและดิ่งนะครับก็เดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะตั้งเสาให้ครบ7เสาพอเมื่อตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะผสมปูนนะครับเททับตีนช้างนะครับเพื่อล็อกอีกทีนึงแล้วรอปูนแข็งนะครับเราถึงจะเอาดินกบลงเสาเพื่อให้ได้ความแข็งแรงนะครับอันนี้แล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งเสาต่อครับนี่แหละครับเสาเราก็จะวางไว้แนบเส้นอย่างนี้นะครับก็จะมีระยะห่างนิดนึงเพื่อกันว่าเสาดันอินนะครับจะมีห่างไว้สักมิล2มิลนะครับนี่แล้วก็นี่ก็ตัวนี้ต้องได้ระดับน้ำเลยนะครับคือบางทีถ้าแตะเอ็นแต่เสาไม่ได้ระดับน้ำเสามันก็เบี้ยวเนาะเอาครับนะแค่นี้แหละพามาดูรายละเอียดเดี๋ยวที่นี่เราก็จะนี่ครับผสมปูนมาเททับตีนช้างเนี่ยครับถึงค่อยกบหลุมครับเนื้องานก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับเททับตีนช้างเราก็จะเทพ่นตีนช้างพอดีครับเพื่อยืดให้เสาไม่นิ่งนะครับเราก่อนให้ดูดีนะครับแล้วนี่เราก็เททับตีนช้างเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูแนวเสานะครับเสาที่เราตั้งไว้นี่ครับเนื้องานก็จะประมาณนี้ถ้าเล็งตรงๆเห็นไหมครับจะเห็นเป็นเสาต้นเดียวเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเอียงให้ดูนี่นะครับเสาทั้งหมด4ต้นนะครับวิธีการของเรานะครับก็นี่ครับจะมีเอ็นเส้นล่างนะครับจะพอมองเห็นอยู่เนาะก็จะมีเอ็นเส้นบนแต่ไม่แน่ใจว่าเส้นบนมองเห็นหรือเปล่าครับแต่ว่าให้ดูแนวเสาแล้วกันครับเอียงมาที่นี่ไม่มีหัวไหนล้มเข้าล้มออกนะครับก็คือจะเป็นแนวขนานเดียวกันนะครับถ้าเราคือเอ็นบนล่างนะครับเทคนิคก็ตั้งต้นมุมก่อนนะครับต้นมุมนี้แล้วก็มุมนู่นแล้วก็คือเอ็นบนล่างนะครับแนวเสาก็จะได้ประมาณนี้นี่แหละครับเดี๋ยวงานวันนี้ก็จุดนี้คงเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มวางเทศแล้วก็ขึ้นโครงหลังคาเดี๋ยวค่อยมาดูตอนต่อไปครับครับเมื่อพอวันอาทิตย์ครับเราก็จะมาวางเทศกันอันนี้ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเรามาวางเทศนี่ครับลักษณะการวางเทศของเราก็เป็นเทศเจาะรูนะครับใส่เหล็กนี่อันนี้ก็วางระดับน้ำด้วยมีระดับน้ำวางนี่ครับโดยช่างนิรนามหน้าตามองไม่เห็นเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้เลยจมูกมันนกเพนกวินนะปกปิดใบหน้าปกปิดใบหน้านี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเราก็จะวางเพจนะครับโดยวิธีการนะครับเพจของเราก็จะใช้เพจเจาะรูแล้วก็วางได้ใช้เหล็กสอดนะครับเพื่อความแข็งแรงสอดเข้ารูแล้วก็เชื่อมติดเนาะครับเนาะถ้าบางช่างบางอะไรเขาก็อาจจะเอาเหล็กรัดคอหรืออาเสนะครับมาวางเชื่อมกับตั้งบนหัวปูนแล้วก็เชื่อมกับเหล็กโผล่ที่โผล่มาเนาะแต่ว่านี่เราใช้วิธีการสอดเพจเพื่อได้ความแข็งแรงขึ้นครับส่วนช่องว่างตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะผสมปูนมายัดเข้าไปนะครับแข็งแรงแน่นอนครับเนี่ยส่วนในเหล็กโผล่ด้านบนนะครับก็ช่างเขาก็จะไว้อย่างนี้นะครับใช่ไหมไว้ทำไมล่ะ เขาก็จะตัดออกนะครับตัดออกเราจะได้วางสีวางอะไรได้เรียบๆนะครับนี่เลยครับงานวันอาทิตย์ของเราเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาวางด่างวางสีเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับเพื่อการทำงานที่ง่ายแล้วเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูเสร็จแล้วผมก็จะมาอธิบายอีกครั้งนึงนะครับว่าจุดไหนทำยังไงรายละเอียดครั้งนึงอ่ะเดี๋ยวรอประชุมตอนต่อไปครับปิ้วปิ้วโอ้แดดดีครับวันนี้โอ้เสียวเลยเนาะขึ้นที่ฟุ้ง
นี่นะครับสำหรับส่วนที่เรายึดกับตัวบ้านนะครับเราก็จะปาดไม้ฟ้านะครับแหวกอย่างนี้เพื่อหาโครงเหล็กเสาดั่งด้านในนะครับเพื่อฝากเหล็กฉากในการวางเสน่ห์นะครับแล้วก็เราไปเชื่อมยึดเนี่ยครับเหมือนตัวนี้ตัวล่างตัวด้านล่างเนี่ยเราก็จะแหวกนะครับไม้ฟ้าเมื่อไปเจอกระดั่งแล้วก็เนี่ยให้มีพื้นที่เชื่อมนะครับแน่นหนาอันนี้ก็เพื่อนไก่ก็กำลังจัดการนะครับเชื่อมยึดแน่นแล้วเอ้าเป็นอะไรครับคุณลาวนี่ครับเราก็จะเชื่อมยึดอย่างนี้แหละนี่ฝั่งนี้ก็เนี่ยติดตั้งไปแล้วนะครับหนึ่งอันนี้ตัวที่สี่นู้นทางนู้นก็นู้นครับอาจจะมองเห็นไกลๆหน่อยเนาะเราจะติดมาตามช่วงเสานะครับเสาเก่าของตัวบ้านนะครับที่เป็นดั้งเหล็กเราก็จะมาฝากเหล็กฉาบเดี๋ยวเราก็จะเอารัดคอตัวหน้านะครับเลือเสตัวหน้านะครับวางถาดบนเหล็กฉากตัวนี้นะครับเพื่อไว้รองรับน้ำหนักของจันทันนะครับจันทันที่จะมาบางอันนี้เสียงอะไรครับเนี่ยภูเขาไฟระเบิดไฟระเบิดนะครับในช่องว่างนะครับเชื่อมเดี๋ยวเราจะเชื่อมยึดนะครับให้มันแน่นทีนึงประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูการทำงานต่อไปครับสำหรับงานวันนี้ก็จนค่ำครับนี่แต่ว่าเราก็วางจันทันของเราเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับอาจจะเสร็จจนค่ำแต่ว่าจันทันเสร็จก็ยังดีครับเดี๋ยวแปะหรืออะไรเดี๋ยวมาวางวันหน้านี่นะครับจะเห็นไหมเนาะในกล่องก็ได้นี่นี่ครับเราวางจันทันเสร็จเรียบร้อยครับนี่
ตัวนี้ด้านข้างครับตัวนี้ด้านหลังครับนู่นนู่นชุดนู้นด้านหลังเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งครับอันนี้นี่นะให้ดูภาพรวมครับนี่แหละครับจำทันเสร็จเรียบร้อยครับนี่อาจจะมืดหน่อยนะครับพอดีหกโมงครึ่งแล้วก็มัวแต่ทำงานครับกว่าจะเสร็จก็กล่าวว่าตามแผนให้จำทันแล้ววันนี้เนาะครับแล้วก็เหลือแต่วางแต่แล้วก็มุงยิงแม่ฟ้าเดี๋ยวคอยมาติดตามดูตอนต่อไปครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับระยะห่างของจันทันเราก็ตัวนี้ห้องเสานะครับระหว่างเสานี้ไปเสานุ่น4เมตรนะครับจันทันเราก็จะห่างกัน2เมตรเหนือแปรจะใช้เป็นเหล็กนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับถ้าเกิดปกติเนาะงานผมจะใช้เหล็กนิ้วคูณ2หรือ2คูณ1นั่นแหละครับแต่ด้วยที่ว่านะครับห้องมันค่อนข้างกว้างแล้วเราจะประหยัดจันทันเลยใช้เหล็กแต่เป็นนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งครับก็ประมาณนี้ครับเหล็กตัวนี้เราจะใช้อยู่มิล5นะครับความหนามิล5ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าใครที่มีงบประมาณหรือจะเป็นหลังคารอนคู่ก็ต้องใช้เหล็กหนากว่านี้นะครับแต่ถ้าอันนี้เป็นหลังคามิลชีตนะครับไม่ได้รับน้ำหนักมากก็เลยใช้เป็นเหล็กมิลครึ่งนะครับลักษณะแผ่เชื่อมก็จะเป็นประมาณนั้นแหละครับอันนั้นรอยต่อรอยต่อเราก็จะวางรอยต่อสลับนะครับจะต่อไม่ตรงกันเพื่อช่วยในความแข็งแรงนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้มาเราก็จะมาวางแปรกันนะครับนี่นะครับอันดับแรกเราก็จะมาทำการต่อแปรก่อนนะครับตอนนี้ก็ให้จ่าไก่ครับเป็นคนต่อผมก็จะเนี่ยนั่งจับเอากาวใส่แล้วก็นี่แหละครับพริกเหล็กอยู่ตรงนี้แหละครับหน้าที่เหนื่อยมากเลยครับตรงนี้ตากแดดดำหมดแล้วครับนี่โอ้แดดเปรี้ยงๆเลยครับนี่ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับเลิกงานหลวงมาก็มานี่แหละครับต่องานรับจ็อบครับวันนี้วันจันทร์นะครับมาต่อจากเมื่อวานนะครับวันอาทิตย์ที่ทำวางจันทันเสร็จครับนู่นน้องลุงก็อยู่นู่นครับจับเหล็กคนละฝั่งกับผมช่วยพริกเลยครับแท่นต่อเหล็กเราก็จะนี่แหละครับเอากล่องสี่มานะครับมาเชื่อมเพื่อเป็นล็อกแนวไว้ไปลากไปเลยลูกมีอีกท่อนหนึ่งครับความยาวของโครงตัวนี้นะครับ18เมตรนะครับ18เมตรนี่แหละครับเราก็จะเลื่อนไปอย่างเงี้ยนี่แล้วก็จะเอาท่อนใหม่ใส่เข้าไปไปไหนไปไก่พูดแล้วไก่ก็ไม่บอกน้องโอเคโอเคโอ้มันอีกท่อนหนึ่งครับอีกท่อนหนึ่งเดี๋ยวนี่แหละครับเพิ่งเซ็นแรกครับเพิ่งต่อเซ็นแรกยังไม่เข้าใจกันครับ เราก็จะต่อให้ครบนะครับตัวนี้ก็จะวางแปรทั้งหมด6แปรนะครับเดี๋ยวเราต่อเสร็จเดี๋ยวจะเอาแปรขึ้นกันครับนะเดี๋ยวต่อเหล็กก่อนครับนี่นะครับพอเราต่อแปรเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดนะครับวัดความยาวของโครงด้านบนนะครับแล้วเราก็จะมาตัดนี่ตัวนี้ก็ตัดผมก็ช่วยกันดันเหล็กอยู่ครับยาววัดตอนนี้เราวัดขีดไปหมดแล้วครับเรากำลังตัดเพื่อจะขึ้นโอ้พอยังต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาเหล็กขึ้นกันครับครับตอนนี้ก็เวลา5โมงกว่าแล้วครับเราก็เริ่มได้วางแปรแล้วครับนี่ครับเราก็เอาขึ้นมาส่วนขั้นตอนขึ้นมาผมช่วยกันยกเหล็กนะครับคนมีหน่อยครับก็เลยไม่ได้ถ่ายดูนะครับเนาะก็จะใช่เป็นวิธีการสไลด์ขึ้นมาทางด้านข้างนะครับไทยคน4คนในการขึ้นนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะแปรของเราเนี่ยนี่ตรงๆนะครับได้ได้แล้วนี่ให้ดูเลยครับว่าเราวางนี่แหละครับเป็นการวางตรงๆมันเลยหรือเขาเอาดึงเขามาดูก็ยังตรงอยู่ดึงเขามาก็ยังตรงอยู่แต้มเราลองปล่อยดูนี่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับตรงแล้วนะครับนี่ใช้วิธีการเล็งนะครับโดยจ่าไก่เป็นคนใช้ไก่จิตสัมผัสครับเฮ้ยไม่ใช่เชื่อมสัมผัสครับจ่าไก่เชื่อมสัมผัส
นี่ครับทำงานตอนเลิกงานมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเนาะได้บรรยากาศอากาศเย็นๆนะครับไม่ร้อนมากอย่างถ้าเราทำกลางวันมันก็ร้อนมากนะครับเนาะนี่ก็เลิกจากงานหลวงแล้วก็มาทำงานลาดครับรับจ็อบนิดหน่อย อันนี้เนี่ยตรงไม่ตรงอยู่ที่ผมนะผมเป็นคนเล็งนะครับเนี่ย คือไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับปลายจันทันเราทำเท่ากันแล้วครับทีนี้เราก็วางแปรให้เสมอปลายจันทันนะครับเนาะแต่ว่าก็เล็งเพื่อเช็คอีกทีนึงนะครับมองเพื่อเช็คแต่ที่จริงเราก็จับเสมอปลายจันทันนั่นแหละครับแล้วเราก็เชื่อมนี่งานก็จะเป็นประมาณนี้ครับให้ดูเลยครับว่าตรงหรือไม่ตรงส่วนในที่เราเอามานั่งมาเดินไต่นี่ก็คือแปรตัวต่อไปนะครับตัวที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปนี่แหละครับประมาณนี้ครับสำหรับวางแปรเดี๋ยวตอนเชื่อมเสร็จเดี๋ยวพามาดูอีกรอบหนึ่งครับครับสวัสดีตอนเช้าวันที่13ครับวันนี้วันที่13ตุลาคมครับมันสุกมันหยุดเราก็มาเริ่มงานรับจ็อบกันอีกครั้งครับวันนี้ก็จะมาวางแปรนะครับน่าจะเสร็จครับวันนี้แต่ตอนนี้ทีมงานก็เริ่มวางแปรแล้วครับปกตินะครับเราก็จะทำงานโดยการใช้ตู้เชื่อมนะครับ2หัวนะครับ2หัวหรือ3หัวเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินนะครับไต่สายไปให้กันแต่ว่าวันนี้ไฟไม่พอครับใช้ได้แค่ตู้เดียวก็เลยต้องเนี่ยแหละครับต้องเชื่อมแล้วก็ลากสายเอาหัวเชื่อมลากสายต่อกันมาครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้เราก็ทำการวางแปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมเป็นโครงไว้ยึดไม้ฟ้านะครับตอนนี้ก็ร้อนๆครับก็ใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงครับในการวางแปรตัวนี้แปรตัวนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการนะครับวัดความยาวของจันทันนี่นี่นี่ตัวนี้เราวัดความยาวของจันทันนะครับตัวนี้จากห้องนู้นมานี้ก็5เมตรกว่านะครับ5เมตร30ก็หารมาแล้วเราก็จะเหลือเมตร5เซนนะครับเนี่ยตัวนี้แปรระวังระยะห่างเมตร5เซนนะครับก็ระยะมาตรฐานครับเดินมุงได้นะครับไม่อ่อนช่วยความแข็งแรงถ้ามันยาวกว่านี้เราก็ก้าวไม่ถึงนะครับเนาะก้าวไม่ถึงก็ต้องนี่แหละครับประมาณไม่ควรจะเกินเมตร10เมตรอะไรเงี้ย80ถ้าหารลงตัวที่80ก็วาง80ก็ได้ถ้าใครอยากจะวาง80ต่อไปเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะวางนี่ครับโครงตั้งตัวนี้เดี๋ยวผมพาดูนี่ครับโครงตั้งตัวนี้เพื่อยิงไม้ฟ้าแบบนี้ครับเหมือนตัวข้างบ้านเนี่ยครับเพื่อยิงไม้ฟ้าเหมือนตัวข้างบ้านตรงนี้นะครับเราก็จะต้องเชื่อมโครงนะครับตัวนี้ผมจะวางโครงระยะห่างของโครงอยู่ที่60เซนนะครับถามว่าทำไมต้อง60เซนก็คือว่าแผ่นไม้ฟ้าของเรามัน3เมตรนะครับแต่ถ้าใครมีวัสดุหรืออะไรเยอะกว่านี้คุณอยากจะวาง50ก็ได้นะครับให้มันลงตัวที่3เมตรเดี๋ยวต่อไปก็เราก็จะมาวางโครงตัวนี้กันครับตอนนี้ก็เชื่อมโครงที่ไปยิงไม้ฟ้าปิดด้านข้างเสร็จเรียบร้อยครับนี่พอเชื่อมเสร็จน้องลุงก็กำลังทำการนี่ครับเก็บสีร้อยเชื่อมนะครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นโครงหลังคาแล้วก็มีฝ้านะครับเราก็จะทาสีเฉพาะเก็บสีรองพื้นกันสนิมนะครับแล้วก็ยิงไม้ฝาแล้วก็มุงก็คือจบเดี๋ยวพาดูภาพรวมของงานครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับเราก็จะเชื่อมไว้แล้วครับด้านหลังเราจะยิงไม้ฝา3แผ่นนะครับนี่นี่แปรก็วางเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ให้ดูว้าบนี่ครับงานก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับงานของทีมงานเราจะประมาณนี้แล้วครับก็สำหรับ EP นี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ EP ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมายิงไม้ฝาแล้วก็มุงกันแล้วก็ติดเชิงชายด้วยเนี่ยเชิงชายด้านข้างเนี่ยติดเชิงชายด้านข้างด้านหลังนะครับแล้วก็ยิงไม้ฝาแล้วก็มุงยังไงก็อย่าลืมฝากติดตาม EP ต่อไปของงาน
ต่อเติมโครงหลังคาหลังบ้านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ